ครับสวัสดีครับผมสุทินคลังแสงนะครับฉายแสงแล้วก็จะได้รู้ว่าเอาแสงมาจากไหนอยู่ที่นี่อยู่คลังแสงเนี่ยแล้ววันนี้คลังแสงมาพบกับใครรู้ไหมครับมาพบกับสงครามนี่เป็นเรื่องเลยนะวันนี้สงครามกิจเลิศไพโรจน์ขาดสุทินไม่ได้สงครามไม่มีคลังแสงเกิดไม่ได้ใช่ไหมครับแต่สงครามต่อไปนี้จะเป็นสงครามเศรษฐกิจสงครามปากท้องที่เราต้องเอาชนะให้ได้ใช่ไหมครับพี่น้องเห็นหน้าผมนี่คนเคยฟังผมมาหลายวันเนี่ยจะต้องเดาถูกว่าสุทินจะต้องถามอีกวันนี้ถามว่ามีหนี้ไม่ยากจนไหมเอาวันนี้ทายผิดผมจะถามว่าอย่างนี้เขาบอกว่ามาปากน้ำนี่นะเป็นเมืองชุมทางแห่งชาวไทยชุมทางของฉันทนาพี่น้องทั่วประเทศมารวมกันอยู่ที่นี่เขาว่าใช่ไหมครับงั้นถามเลยผู้ใดเป็นคนอีสานแน่สนปบมือบังดูโอ้สวัสดีเด้อพี่น้องอีสานพัดทินเด้อใครเป็นพี่น้องชาวเหนือปรบมือหน่อยพี่น้องชาวใต้ปรบมือหน่อยโอ้ยเป็นเบิดทุกภาคด้วยนี่นางอยู่นี่ปรบทุกที่เลยพี่น้องสมุทรปราการพี่น้องภาคกลางปรบมือหน่อยครับคำถามสุดท้ายมาที่นี่ไม่รู้จักกันไม่ได้ใครมีอาชีพเป็นผู้ไม่อยากว่าผู้ใช้แรงงานนะเราเป็นผู้ทำงานในโรงงานบ้างยกมือขึ้นหน่อยครับทำงานโรงงานครับยกมือหน่อยครับปรบมือหน่อยปรบมือหน่อยดีๆครับเอาละพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมาเที่ยวนี้นะคิดมากคิดหนักว่ามาคราวนี้เนี่ยเหมือนกับปี40มีคนทำบ้านเมืองพังไว้ก็ให้เพื่อไทยมาซ่อมให้ปี40พัง44เพื่อไทยมาท่านทักษิณก็มาซ่อมให้ไทยรักไทยมาซ่อมใช่ไหมครับคราวนี้ก็มีคนทำพังไว้อีกแล้วไอ้8ปีนี่ทำพังไว้ยับใช่ไหมครับเรามาคราวนี้ก็ต้องซ่อมอีกต้องเยียวยาพี่น้องต้องฟื้นฟูชีวิตประเทศใช่นี่ทำยังไงรู้ไหมคิดกันคิดประชุมกันผมเป็นกรรมการนโยบายเขียนนโยบายแก้ปัญหาความยากจนฟังนะเรามีทีมนโยบายเยอะด้านความยากจนนี่นั่งคิดกันไปเขียนกันไปรู้ไหมนึกถึงหน้าใครหนึ่งนึกถึงหน้าคนจนอยู่สองกลุ่มนะกลุ่มแรกคือพี่น้องที่ทำไร่ไถนาพี่น้องเกษตรกรนึกถึงคนเหล่านั้นเลยเขียนเลยเอายังไงก่อนเขียนหลายอย่างแต่มีอย่างหนึ่งเลยที่ตัดสินใจไม่รีรอนะต่อไปนี้สินค้าเกษตรต้องขึ้นทุกรายการทุกตัวเลยนี่สำหรับพี่น้องเกษตรกรนะเหลืออีกใครอีกซึ่งเป็นพี่น้องคนจนชาวที่มีคนจนหน่อยนึกถึงหน้าผู้ใช้แรงงานเลยนึกมาที่สมุทรปราการนึกไปที่แปดริ้วบางปะกงนึกถึงผู้ใช้แรงงานหมดนั่งนึกไปนึกมานึกไปนึกมาไม่รีรอเลยจะให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานลืมตาอ้าปากเลยคือต้องเพิ่มค่าแรงให้เท่านั้น ก็นายกยิ่งรักให้ตั้งเมื่อก่อนเนี่ย200กว่าบาทเพิ่มเป็น300 8ปีมานี่เป็น340กว่าบาทแสดงว่า8ปีเพิ่ม40บาทไม่ตายอยู่ได้ยังไงนี่ใช่ไหมครับนี่ถ้าผมมีโอกาสเพื่อไทยมีโอกาสบริหารประเทศผมจะมอบเหรียญให้พี่น้องเลยทุกคนมารับเหรียญมอบเหรียญไม่ใช่เหรียญกล้าหาญนะเอาเหรียญทรหดไปอยู่มาได้วันนี้ทรหดเพราะ8ปีขึ้น40บาทค่าแรงเอาอยู่ได้ยังไงใช่ไหมครับค่าแรงขึ้น40บาท8ปีไม่ว่าถ้าสินค้ามันไม่ขึ้นถูกไหมครับถ้าสินค้าก็ไม่ขึ้นไม่ว่าตอนยิ่งลักษณ์เป็นนายกค่าแรง340บาทก๋วยเตี๋ยวชามละ15บาทใช่ไหมวันนี้ก๋วยเตี๋ยวชามละเท่าไหร่50 60ค่าแรงเท่าไหร่ก็เท่ากับสูสีกับตอนนายกยิ่งลักษณ์แล้วอยู่ได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อไทยไม่รีรอเลย
เอาไปเลยพี่น้องผู้ใช้แรงงานใครจะด่าใครจะว่าช่าง600บาทเอาไปเลยพี่น้องครับบางคนบอกว่าให้ยังไงทำไปได้ยังไงมีเงินที่ไหนมาให้เอาก็ไม่ฟังเหรอเพื่อไทยไม่ได้คิดโง่ๆนะไม่ใช่เข้ามาแล้วจะเอาเงินให้พวกเรานะเพื่อไทยเตรียมประกาศชัดเจนไม่มีพรรคไหนกล้าประกาศเข้ามาปั๊บ GDP ต้องโตปีละ 5% 2ปี 10% 3ปี 15 4ปีก็ 20% น่ะถ้า GDP โตแสดงว่าเศรษฐกิจโตเศรษฐกิจโตแสดงว่านายจ้างเขาก็มีเงินแล้วใช่ไหมครับเมื่อนายจ้างมีเงินแล้วเศรษฐกิจโตแล้วนายจ้างมีเลี้ยวแรงแล้วเขาก็มีเงินจ้างเรานับภาษาอะไร600บาทเดี๋ยวนี้เขายังจ้างกัน600บาทหลายที่เลยใช่ไหมครับเพื่อไทยไม่รีรอหรอกไม่ต้องมาสงสัยไอ้600บาทหมูหมู30บาทรักษาทุกโรคยังทำมาแล้วใช่ไหมครับเพื่อไทยจะเติมค่าสินค้าเกษตรกรให้และฟังนะเพื่อไทยจะทำอะไรฟังพี่น้องที่อยู่นี่ผมถามพี่น้องคนอีสานหน่อยอยากกลับเมื่อบ้านขึ้นฮอดบ้านบ่อยากกลับบ้านบ่ภาคเหนืออยากกลับบ้านบ่ฟังนะพอเพื่อไทยให้ค่าแรงแล้วไม่พอเกษตรกรมีรายได้ดีแล้วไม่พอนะกระตุ้นหนักอัดให้ใครยังไม่ถึง 20,000 ว่าที่นายกบอกแล้วเติมให้ 20,000 ทันที yeah. แล้วคนที่เกิน 20,000 ไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องน้อยใจเลยฉันไม่ได้ถามว่าใครอายุเกิน16ปีหน่อยยกมือขึ้นหน่อยเอาใครเกิน16ปีปรบมือดังๆหน่อยจะรู้ว่าเยอะไหมอัดเงินดิจิตอลให้ทุกคนเลยไม่เลือกหน้าดีไหมครับวันนี้8ปีมานี่ประยุทธ์ประวิตรอัดเต็มที่อัดเต็มที่บัตรคนจนคนละ300บาทแล้วได้กี่คนรู้ไหมไอ้300บาทนี่ได้20ล้านคนไอ้เหรียญดิจิตอลได้เท่าไหร่รู้ไหมเหรียญดิจิตอลสรุปแล้วนี่สำรวจแล้ว16ปีขึ้นไปได้54ล้านคน54ล้านคนได้คนละเท่าไหร่รู้ไหมยังไม่บอกแต่มากกว่าประยุทธ์แน่นอนมากกว่าไม่รู้กี่เท่าแล้วให้เอาไปใช้ในหมู่บ้านแล้วจำกัดขอบเขตไม่ให้มันไหลเข้าไปในห้างใหญ่ไม่ให้ไหลไปสู่ตำบลอื่นที่อื่นเพราะฉะนั้นเงินจะมีทุกตำบลทุกหมู่บ้านกระจายกันเต็มพรึบทุกหมู่บ้านแล้วมันจะไปไหนอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจการอัดเงินเข้าไปมันต้องกล้าคิดใหญ่อัดหนักๆอัดเยอะๆอย่างนี้ไอ้200บาทมึงจะไปประสาอะไรอ่ะแล้ววันนี้บอกจะให้700บาทไหวไหม700 1,000ไหลไปกับน้ำมาดูเพื่อไทยสิเดี๋ยวจะให้ให้ดูใช่ไหมครับเอาละเมื่อทุกคนมีเงินมีค่าแรงมีเงินอัดฉีดมีดิจิตอลเพื่อไทยจะจัดระเบียบพี่น้องที่มาอยู่ที่นี่ใหม่รู้ไหมว่าเพื่อไทยมีนโยบายอะไรจะสร้างเขตเศรษฐกิจใหม่ใน4ภูมิภาคหมายความว่าอีสานเหนือใต้กลางต่อไปนี้จะมีเขตเศรษฐกิจใหม่ใหญ่ๆขนาด EEC ใหญ่ๆขนาดโรงงานในที่นี่มี72โรง 7,000 กว่าโรงงานใช่ไหมที่สมุทรกับ7ต่อไปนี้ทุกภูมิภาคจะมีเขตเศรษฐกิจใหม่ถ้าอย่างนี้เกิดขึ้นจะมีอะไรรู้ไหมครับถ้าอีสานมีอย่างนี้เหนือมีอย่างนี้ใต้มีอย่างนี้ภาคกลางมีอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นสุนารีราชสีมาจะเลิกร้องเพลงอยู่บ้านหน้าดีๆไม่ว่าดีจึงนี้หน้ามาเลิกเลยสุนารีเลิกไม่พี่รมพรก็เลิกด้วยไม่พี่รมพรจะเลิกร้องเพลงอะไรรู้ไหมครับจากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนลาแล้วละครบทชีวิตเศร้าหมายความว่าพี่น้องอีสานไม่จำเป็นหรือไม่ลำบากไม่ได้ลงมาทำงานที่นี่แล้ว
อยู่ทำงานที่บ้านใครบ้านมันเพราะมีโรงงานเต็มเศรษฐกิจใหม่เต็มอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับลูกอยู่กับหลานอยู่กับครอบครัวได้เงินเยอะใช้จ่ายน้อยดีไหมครับเพราะฉะนั้นปิดตำนานการอพยพแรงงานจากอีสานสู่กรุงเทพดีไหมครับปิดตำนานการอพยพจากสาวเหนือลงมาที่ภาคกลางให้เขาดูหมิ่นดูแคลนดีไหมครับต่อไปนี้ทุกภูมิภาคมีเขตเศรษฐกิจใหม่สร้างตำแหน่งงานที่นั่นหากินที่นั่นอยู่ที่นั่นอยู่กับพ่ออยู่กับแม่อยู่กับลูกกับหลานกับบ้านเราดีเยอะไหมครับเอาแล้วถ้าทุกคนอยู่บ้านอยู่บ้านอย่างนี้สมุทรปราการไม่ร้างเหรอฟังพี่น้องสมุทรปราการอย่าเพิ่งตกใจเมื่อเศรษฐกิจใหม่เกิดขึ้นในเหนืออีสานกลางใต้จบที่นี่สมุทรปราการ8ริ้วจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเราจะปรับโฉมใหม่ให้สมุทรปราการ8ริ้วเมืองอุตสาหกรรมเก่าของเราเปลี่ยนโฉมหน้าเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหม่ที่อุตสาหกรรมแบบทันสมัยทันสมัยยังไงนี่คนจะทำให้ทันสมัยก็คือเจ้าของเทคโนโลยีชั้นสูงแพทองธารชินวัตรหมายความว่าอุตสาหกรรมของเมืองปากน้ำเมืองแปดริ้วต่อไปนี้จะต้องเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเป็นเทคโนโลยีที่ทำลงทุนน้อยๆได้เงินมากแต่ละปีสมุทรปราการ 7,000 โรงงานผลิตกันทั้งปีทั้งชาติอาจจะได้มูลค่าผลิต1ล้านล้านแต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมที่ทันสมัยอุตสาหกรรมที่ยกระดับใหม่ปั๊บจากล้านล้าน 7,000 โรงต่อไปนี้อาจจะได้5ล้านล้านก็ได้หลายเท่าตัวโฉมหน้าของเมืองสมุทรปราการเปลี่ยนไปเหมือนเมืองอุตสาหกรรมในญี่ปุ่นเหมือนที่เมืองท่าลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์จะเป็นอุตสาหกรรมใหม่เป็นอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและผลิตน้อยได้เงินมากสู้กับโลกได้พี่น้องทั่วประเทศใครประสงค์จะอยู่สมุทรปราการต่อกับอุตสาหกรรมทันสมัยอยู่ใครอยากกลับไปอยู่บ้านไปอยู่เขตเศรษฐกิจใหม่เรากลับไปดีไหมครับมีทางเลือกกันทุกคนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ที่นี่เพื่อไทยบอกพี่น้องด้วยหัวใจว่าวันใดที่เพื่อไทยคิดจะมาเป็นรัฐบาลปั๊บนึกถึงพี่น้องคนจนทันทีพอนึกถึงพี่น้องคนจนปั๊บเราก็นึกถึง2กลุ่มแรกทันทีเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานวันนี้พี่น้องมั่นใจไหมว่าเพื่อไทยมาพวกเราจะลืมตาอ้าปากมั่นใจไหมครับมั่นใจนะแล้วอุปสรรคของเรามีอยู่อย่างเดียววันนี้ที่อดตายมา8ปีนี่เลือกตั้ง14กำลังจะเป็นจุดเปลี่ยนให้เราข้อสำคัญว่าใช้โอกาสวันที่14เป็นไหมเป็นไหมถ้าไม่เป็นก็จบข่าวพี่น้องอีสานอยู่นี่ฟังเด้ออีสานอยู่บ้านเฮาเว้าคว่ำเดียวกันเบิดแล้วพูดตรงกันหมดพอกันที8ปีกับพวกเก่าก้าวข้ามวันที่14ไปอยู่กับคนใหม่หัวใจเดิมคือเพื่อไทยเท่านั้นและพี่น้องทุกภูมิภาควันนี้คิดเหมือนกันคือจบพอกับชีวิต8ปีที่ผ่านมาวันนี้จบเดินหน้าสู่ชีวิตใหม่กับเพื่อไทยเท่านั้นแล้วเลือกยังไงสำคัญเลือกยังไงสำคัญทุกคนพูดเยอะแล้วเขาก็ไปบอกว่าพักให้กาเพื่อไทยเลยนี่บอกทั่วประเทศนะพักอื่นนะส่วนเขตให้กาเขาแบบนี้ได้ไหมถ้ากาเขาก็คือเท่ากับเอาที่นั่งนั้นไปให้พวกเก่าถูกไหมครับวันนี้จะหลุดพ้นได้สู้กับเขาได้สู้กับพรรคเก่าสู้กับสวได้มีอย่างเดียวคือกา2ใบอยู่นี่เข้าใจว่าพอวันเลือกตั้งพี่น้องจะกลับบ้านอีสานก็กลับบ้านเหนือกลับบ้านใต้กลับบ้านไปเลือกตั้งกลับไปแล้วไปบอกพ่อแม่พี่น้องเราทุกคนนะเขาจะเชื่อพวกเรามากพี่น้องอยู่ทางบ้านคนมาจากกรุงเทพเขาบอกอย่างนี้พี่น้องเชื่อมากนะใช่ไหมกลับไปไปบอกพี่น้องว่า
เลือกเพื่อไทยทั้งสองใบเลือกสองใบขั้วเก่าเสร็จเราเลือกใบเดียวเราเสร็จพวกเก่าถูกไหมครับขอบคุณมากครับดีครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับสุทินคลังแสงอยู่บ้านนาดี